สำนักข่าวไทยยังคงเกาะติดประเด็นที่หญิงสาวไปแต่งงานกับเจ้าบ่าวหมื่นล้านนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยถูกเจ้าบ่าวทิ้งให้เจ้าสาวเนี่ยนะคะจ่ายเงินค่าจัดงานแต่งงานเองแทบว่าจะทั้งหมดเลยทีเดียวนะคะวันนี้ทางทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่อำเภอประคนชัยที่จังหวัดบุรีรัมย์ไปสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าบ่าวหมื่นล้านคนนี้เพิ่มเติมนะคะทั้งหมดต่างก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าไม่มีใครรู้จักเจ้าบ่าวไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหนพบแค่เพียงครั้งเดียวตอนที่เจ้าสาวเนี่ยพาไปร่วมงานศพของคุณตาเธอที่เสียชีวิตเมื่อเดือนเมษายนปี62นะคะแล้วก็เห็นอีกครั้งในงานแต่งงานที่ถูกปัดความรับผิดชอบในการจ่ายเงินแต่ก็ยอมรับว่าคนนี้ดูภูมิฐานมากนะคะการแต่งงานครั้งนี้ถือว่ายิ่งใหญ่หรูหราอลังการส่วนที่ทำไปเนี่ยบอกว่าต้องกลับมารับผิดชอบค่ะให้เขามารับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำเนาะเพราะว่าครอบครัวฝั่งเราฝั่งนี้ก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมจะมาหลอกทำไมอะไรเงี้ยค่ะยังไงก็อยากให้เขาดำเนินคดีคนที่ผิดไปเพราะว่าฝั่งเราเขาแค่แต่งงานด้วยแต่ว่าฝั่งพี่น้องญาติครอบครัวอะไรก็คือไม่รู้จักเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้เขารับผิดชอบทุกสิ่งที่อย่างที่เขาทำลงไปแล้วก็จบกันแค่นี้อย่ามายุ่งด้วยกันอีกเลยถ้าเจอคนแบบนี้ก็ไม่โอ้อะคุณไม่เคยคิดเลยใช่ไหมว่าเขาจะมาใช่ค่ะนั่นแหละแต่ก่อนเนาะก็คือดูแต่ข่าวเนาะเจอแต่แบบที่อื่นใช่ไหมไม่คิดว่าจะเจอแบบญาติใกล้ๆเราอย่างเงี้ยมาดูที่ทางด้านของร้านรับจัดงานแต่งงานที่จังหวัดบุรีรัมย์คือเหมือนเป็นออร์แกไนซ์นะคะมีการโพสต์ Facebook ชี้แจงจากกรณีที่เกิดขึ้นนะคะบอกว่าคือการรับจัดงานแต่งงานของคู่บ่าวสาวในครั้งนั้นเนี่ยถูกว่าจ้างต่ออีกทอดเป็นเงินจำนวน 300,000 บาทค่ะแล้วก็ไม่ใช่ทีมออร์แกไนซ์กรุงเทพที่รับจัดงานนี้ในราคา 2,600,000 บาทตามที่เป็นข่าวนะคะคือได้ข้อมูลมาว่าในงานวันดังกล่าวเนี่ยมีออร์แกไนซ์มาจากหลายที่ทั้งจังหวัดจันทบุรีแล้วก็อีกหลายๆทีมรวมถึงทีมของร้านนี้ซึ่งเฉพาะของที่ร้านเนี่ยเขาใช้ทีมงานมากกว่า20คนทำงานต่อเนื่องติดกัน3วันเลยซึ่งขณะนั้นก็ทราบว่าเป็นงานแต่งระหว่างเจ้าสาวบุรีรัมย์กับเศรษฐีต่างชาติค่ะส่วนเงินค่าจ้างในส่วนของออร์แกไนซ์ทีมนี้ใน 300,000 บาทเธอก็บอกว่าเบื้องต้นจากการสอบถามแล้วคือร้านได้รับเงินค่าจ้างหมดแล้วใช่ฮะแล้วก็มีกระแสข่าวด้วยนะคะว่าเจ้าบ่าวคนนี้เนี่ยหลังจากที่มีคนที่เคยรู้จักเนี่ยให้ข้อมูลว่าเขาเคยติดต่อพูดคุยกันเหมือนกันนะคะเพราะว่าเคยซื้อขายเห็ดกับอดีตเจ้าบ่าวคนนี้เมื่อปี61ช่วงแรกเนี่ยก็รับเงินตามปกติแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยไม่ได้เงินบ่ายเบี่ยงนะฮะขอผลัดผ่อนจ่ายเงินไปสุดท้ายเนี่ยติดเงินค่าเห็ดเนี่ยเป็นแสนบาทเลยนะฮะก็เห็นบอกว่าเคยนำเห็ดเนี่ยไปส่งไว้ที่บ้านตอนแรกก็นึกว่าคฤหาสน์แต่สุดท้ายไม่ใช่คฤหาสน์แล้วค่ะเป็นแผงค้าผักแห่งหนึ่งที่ลำลูกกาปทุมธานีนะฮะเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ก็ติดต่อไม่ได้ทั้ง3เบอร์เลยนะคะแต่พอไปดูใน Facebook เขาโอ้โหมีความมีภูมิฐานมากถ่ายรูปลักษณะว่าอยู่ต่างประเทศนะนี่นะฮะก็ไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรหลอกกันแน่นะคะ